ผยอีกมุมที่กับตัวจังหวัดระนองจวกวิศวกรเป็นคุณหนูแค่ไม่มีแอร์ทีวีน้ำอุ่นมีชายหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยให้เห็นภาพภายในตึกที่ใช้เป็นที่กักตัวดังกล่าวโดยระบุว่าวันที่หนูวิศวกรเข้าพักนั้นบังเอิญไฟดับพอดีทำให้น้ำไม่ไหลและไฟไม่ติดแต่จากที่ตนเองเข้าไปดูนั้นยืนยันได้ว่าสะอาดปลอดภัยแต่อาจจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบพร้อมวอนให้เข้าใจว่าสถานที่กักตัวหายากเพราะเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้นี่คือสถานที่กินอยู่หลับนอนจริงของพื้นที่กักตัวของจังหวัดระนองแต่มีคุณหนูคนนึงเขาทนไม่ได้ไปโพสต์เฟซตำหนิจนเป็นข่าวใหญ่โตบานปลายแท้จริงแล้ววันที่เจ้าหนุ่มนั้นเข้ามากักตัวไฟฟ้ามันดับพอดีเป็นเหตุให้น้ำไม่ไหลไฟไม่ติดเจ้าตัวจึงถ่ายรูปในห้องตอนจุดเทียนพร้อมพัดลม1ตัวสาธยายไปเรื่อยจนเป็นข่าวออกไปจากที่ผมเข้ามาดูผมยืนยันได้ว่าพื้นที่สะอาดปลอดภัยครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่ครบเช่นแอร์ทีวีน้ำอุ่นแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับกักตัวจะมีสักกี่ที่กี่แห่งที่เจ้าของพื้นที่เขาจะให้ใช้เรื่องเล็กๆน้อยๆก้าวข้ามมันไปบ้างก็ได้สร้างความอดทนให้ตนเองซึ่งสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นครับThank you.